ลโหลสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องละอ่อนนครน่านเหมือนเดิมเหมือนปกติเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาทำลิ้นจี่ลอยแก้วมาดูกันเลยว่าเราจะทำกันยังไงวันนี้เราก็จะมาทำลิ้นจี่ลอยแก้วกินกันร้อนๆแบบนี้นะทำลิ้นจี่ลอยแก้วเย็นๆแช่เย็นๆไม่แช่เย็นก็ใส่น้ำแข็งก็ได้นะซื้อลิ้นจี่มาทำลิ้นจี่ลอยแก้วกันวันนี้ร้อนๆแบบนี้ต้องกินเย็นๆเฉาะเม็ดมันออกนะใช้มีดทำกับข้าวมันก็เลยจะออกมาไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ทำกินพอทำได้ทำของหวานเย็นๆวันนี้เย็นชื่นใจกี่ร้อยแก้วนะครับวันนี้ทำกี่ร้อยแก้ววันนี้แจ่ย่ามแจ่ตู้เย็นๆๆกินหอนๆจะได้กินหวานๆหอมๆเย็นๆแกะลิ้นจี่ตอนนี้นะแกะลิ้นจี่แกะก่อนแกะเปลือกมันออกแกะเปลือกมันออกแล้วคว้านเอาเม็ดข้างในมันออกคว้านไม่สวยหรอกคว้านไม่สวยหรอกพอทำได้เพราะมันไม่ใช่มีดที่ต้องใช้คว้านโดยตรงใช้มีดทำกับข้าวก็ออกแตกๆไม่สวยไม่เป็นลูกรูปร่างหน้าตาของลิ้นจี่ที่เราแกะแล้วนะแกะเอาเปลือกออกแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกนะใช้มีดทำกับข้าวครับเอาออกมันก็เลยดูไม่สวยเท่าไหร่พอเราเตรียมลิ้นจี่เสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันใส่น้ำพอประมาณพอเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลคนให้น้ำตาลละลายใส่เกลือลงไปได้นิดหน่อยพอน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็เอาลิ้นจี่ที่เราเตรียมไว้ลงแทน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 ลิ้นจี่ลอยแก้วของเราก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวเรารอไม่ให้มันเย็นเราก็จะตักแช่ตู้เย็นกินเย็นๆชื่นใจได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟได้ลิ้นจี่ลอยแก้วก็จะเป็นจะนี่แล้วครับพี่น้องปิดไฟเนาะเสร็จแล้วลิ้นจี่ลอยแก้วของเราก็จะเป็นแบบนี้นะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วอร่อยลิ้นจี่ยั่วๆจ้าลิ้นจี่ลอยแก้วยั่วๆ
ำหรับคลิปนี้ก็ทำลิ้นจี่ลอยแก้วของหวานใส่น้ำแข็งเย็นชื่นใจสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากช่องละอ่อนนครน่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ